ในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะคะก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBTสวัสดีค่ะเรื่องของสภาพอากาศในบ้านเราเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันนะคะในรอบสัปดาห์นี้ยังมีโอกาสเกิดฝนได้ต่อเนื่องส่วนพื้นที่ฝนหนักจะสลับปรับเปลี่ยนกันไปในรอบสัปดาห์นี้ในสัปดาห์นี้ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะยังคงพัดปกคลุมอยู่ในพื้นที่ของทะเลอันดามันนะคะพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะปกคลุมอยู่ที่เวียดนามตอนบนนะคะก็ทำให้พื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโซนของภาคตะวันออกจะมีฝนหนักเกิดขึ้นได้ในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะไปกันที่ภาคเหนือนะคะพื้นที่ฝน 40% ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักได้ที่เชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝน 40% ของพื้นที่ค่ะยังมีฝนหนักได้ในพื้นที่ของจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอำนาจเจริญยโสธรและอุบลราชธานีภาคกลางค่ะฝนแผ่วลงมาจาก 60% ของพื้นที่ลงมาอยู่ที่ 40% ของพื้นที่นะคะตกได้ที่นครสวรรค์กาญจนบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครค่ะมีฝน40% ของพื้นที่สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะฝนก็ยังมาต่อเนื่องนะคะตกได้ 60% ของพื้นที่เป็นฝนหนักที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนที่ภาคใต้ค่ะฝั่งอ่าวไทยมีฝน 40% ของพื้นที่นะคะส่วนมากจะตกที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะพื้นที่ฝน 40% ของพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะตกในโซนเดิมค่ะระนองและพังงาทะเลภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง1เมตรค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา 8:40 นาทีนะคะมีแผ่นดินไหวขนาด6เกิดขึ้นที่นอกชายฝั่งของเมียนมาทำให้ตึกสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครรับรู้แรงสั่นสะเทือนนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้ค่ะคืออาคารโรงเรียนโยธินบูรณะนะคะอยู่ในเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครค่ะเด็กนักเรียนต้องลงมาจากตึกเพราะว่ารับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นค่ะอีก1จุดค่ะที่มีภาพมาให้ชมกันนี่คือบนชั้น8อาคารสสน.บางเขนนะคะรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนและหลอดไฟสั่นไหวรวมถึงพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพนักงานก็ต้องลงมาจากตึกเพราะว่ารับรู้ได้จากแรงสั่นไหวของตึกค่ะแผ่นดินไหวเมื่อเวลา 8:40 นาทีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมานะคะความลึกอยู่ที่6นะคะขนาดของเขาคือ6ความลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอพบพระจังหวัดตากห่างกันประมาณ289กิโลเมตรค่ะสาเหตุก็มาจากรอยเลื่อนสกายขยับตัวซึ่งเป็นหนึ่งในรอยเลื่อนที่มีพลังที่ใหญ่แล้วก็สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความยาวประมาณ 1,200 กิโลเมตรสำหรับรอยเลื่อนนี้นะคะก็วางตัวในแนวเหนือไปถึงใต้ผ่ากลางประเทศเมียนมาสำหรับภัยแผ่นดินไหวนะคะยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้าวิธีรับมือที่ดีที่สุดต้องเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนในการเตรียมความพร้อมขณะเกิดหลังเกิดและก็ก่อนเกิดแผ่นดินไหวทำอย่างไรให้ปลอดภัยได้มากที่สุดค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ